ันนี้ครับผมแอร์เหลือ24ชั้นเท่านะครับผมวันนี้ก็กลับมากันแรงสับการรีวิวกันดั้มหรือของเล่นของนิจเจงอีกเช่นเคยกันนะครับผมก็กลับมาแล้วสำหรับแอร์เรย์ยิปเซ่ชานแนลนะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายกันดีสบายดีกันไหมครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็พูดเหมือนทุกคลิปครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นของเล่นมาสไรเดอร์แล้ววันนี้เราไม่ได้มารีวิวกันดั้มนะเพราะช่วงนี้ต้องเขาบอกว่าประมาณไม่ค่อยมีครับแล้วประมาณหมดนะครับผมก็เลยช่วงนี้ก็จะเป็นรีวิวของเล่นเก่าๆจะเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่าซึ่งช่วงนี้ก็ของเล่นใหม่ๆก็ยังจะไม่ค่อยมีก็ขอประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รอดูผมรีวิวของเล่นใหม่ๆนะครับผมอันนี้ก็ดูรีวิวของเล่นเก่าๆไปก่อนละกันครับผมซึ่งของเล่นเก่าๆก็มีคุณค่าทางจิตใจเราเหมือนกันเพราะมันมีความขลังอยู่ในตัวนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งเพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่จากช่องของผมนั่นเองนะครับผมโอเคด้วยการเสียเวลาครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวอะไรไม่บอกหรอกครับไปรับชมดีกว่าผมจะรีวิวนะมาเลยนะครับอย่าเสียเวลาไปเลยนี่มาแล้วครับนี่ก็จะเป็นรีวิวงาน WCF จาก Kamen Rider Kabuto นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่ม9หรือเวอร์ชันที่9แล้วนะครับที่ออกมานะครับนี่ก็จะเป็นลำดับที่69ครับ Kamen Rider 60ลำดับที่69นะครับผมนี่ครับกล่องก็จะเป็นชื่อเลยก็คือMask Rider Dark Kabuto Rider Form นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นี่ก็คือเป็นร่างมืดของด้านของTendo Soji หรือ Kamen Rider Kabuto ของเรานั่นเองนะครับที่ลักพาตัวอะไรฮิโอริไปนะครับผมซึ่งจะเป็นร่างมืดก็จะเป็นอีกฝั่งนึงของทาง Tendo ครับเพราะ Tendo จะเป็นร่างสว่างใช่มั้ยอันนี้จะเป็นด้านดาร์คของทาง Tendo นั่นเองนะครับก็คือสู้กับตัวเองนะครับสู้กับตัวเองในอีกร่างนึงนะครับผมซึ่งจะเป็นร่างดาร์คนั่นเองนะครับคอลเลคชันของ DC Line นี่ก็จะมีโฟเซ่นะครับผมแล้วก็จะมีปีศาจของเรื่องโฟเซ่ผมจำไม่ได้นะชื่ออะไรแล้วก็ดาร์คคิบะนะครับผมแล้วก็ดาร์คเรนโอนะครับผมแล้วก็เป็นดาร์คคาบุโตที่เรามีนะครับผมแล้วก็ริวกะนะครับผมนี่คาเมนเดอร์ริวกะแล้วก็คาเมนเดอร์คุกะร่าง Rising Ultimate Form นะครับผมแล้วก็สตรองเกอร์ร่างอัปเกรดเขาเรียกร่างสปาร์กิ้งอะไรรู้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมนี่คือไอ้ก่อนนี้จะเป็นของดาร์คคาบุโตนะครับผมในกล่องก็จะไม่มีประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมียางแมงมุมมา1อันนะครับผมมันเก็บค่อนข้างนานเลยไม่ได้เล่นๆเลยนะฮะเอาตู้โชว์เดียวนะฮะนี่จะเป็นด้านล่างครับประมาณนี้นะครับแบรนด์เปสโต้ปี2012นะครับผมก็มาไม่นานแค่ทีเดียวแล้วก็นานอยู่เหมือนกันนะผมงานนี้นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าผมนี่นะผมเป็นดาร์คคาบุโตนะครับผมเราขออนุญาตเอาฐานออกก่อนนะฮะเราจะดูฐานก่อนละกันฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เอามารีวิวเลยมาได้แต่ในตู้นะครับในที่ฐานก็จะเขียน WCF นะครับเราจะมีที่ติดขาสำหรับไรเดอร์เอาไว้ยืนแล้วก็ตัวค้ำด้านหลังนะครับผมนี้ก็จะมีอะไรก็เป็นเมดินไชน่านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในกล่องเพียงแค่นี้นะครับนี่รายละเอียดก็คือของเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่เขาเป็นดาร์คคาบุโตะนะครับผมงาน WCF ก็จะเน้นหัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้จะเล็กนิดนึงนะก็จะเป็นงานน่ารักครับเก็บสะสมกันขำๆนะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคาร้อยสองร้อยนั่นแหละผมจำไม่ได้ผมซื้อที่ไหนน่าจะซื้อที่สะพานเหล็กนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดที่หน้าก่อนละกันก็จะบอกก่อนคือ WCF อันนี้จะขยับไม่ได้ครับจะเป็นงานเป็นงานเลซินตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีจุดขยับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นงานโชว์เฉยๆนะครับเราดูที่หัวก่อนหัวนี่ก็ทำออกมาได้สวยงามมากครับรายละเอียดอะไรใส่มาหมดนะครับแสงมันอาจจะสะท้อนอาจจะไม่เห็นสีดำบางส่วนนะครับอันนี้หัวก็จะมีสีแดงเล็กๆเห็นไหมฮะนี่จะมีสีแดงเล็กๆนะครับถ้าในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงมันสะท้อนนะครับผมดวงตาก็จะเป็นพลาสติกแข็งนับหล่อมาเลยครับสวยงามมากนะครับนี่มีเกล็ดข้างในด้วยนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็แยกสีปากกับเขามาได้สวยงามมากนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสีออกดำแดงนะครับผมธีมดำแดงนะหัวก็ใส่สีรายละเอียดมาครบหมดทุกจุดนะครับไม่มีตรงไหนไม่ได้ใส่สีมานะครับต่อไปเรามาดูช่วงบอดี้หน้าอกนะครับหน้าอกก็จะมีสีแดงๆนะครับเป็นเหมือนเป็นสีของตัวนี้นะเป็นดาร์คคาบุโตะมันไซเบอร์อะไรสักอย่างนะครับผมนี่จะเป็นสีแดงเล็กๆนะครับถ้าใครสังเกตเห็นถ้าใครดูเรื่องคาบุโตะก็น่าจะรู้ดีนะครับในที่หัวไหล่นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมว่างาน WCF นี่มันเจ๋งอย่างนึงคือมันลงสีมาให้ทุกจุดนะครับถึงว่าจะเป็นจุดเล็กๆมันก็ลงสีมาให้แม้กระทั่งสีเข็มขัดเห็นไหมไหนๆก็ไหนเรามาดูเข็มขัดกันดีกว่าเข็มขัดก็จะเป็นสีเทาสวยงามมากนะครับ
เข็มขัดก็จะลงสีออกมาได้เหมือนตามฉบับในหนังเลยในแบบของ UCF นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับตรงที่เป็นเขาครับคาบุโตะเซกเตอร์นะครับผมตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีดำก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นตัวหลังด้วงคาบุโตะเขานั่นเองครับแล้วก็สีรายละเอียดตรงน่องหรือข้อเท้าฝั่งนี้นะครับผมก็ใส่สีเทามาเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับข้อแขนด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่สวยงามมากนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นนี่ข้างล่างก็จะใส่รายละเอียดมาด้วยครับเป็นลายเท้านะครับผมสวยงามมากนะครับผมใส่รายละเอียดกระทั่งลายเท้านะครับแล้วก็จะมีรูแปะฐานนะครับผมประมาณนี้นะครับก็งาน WCF ก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกว่าช่วงนี้ผมต้องรีวิวพวกนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้งบประมาณผมหมดนะฮะก็รีวิวพวกนี้ไปก่อนถ้าใครดูได้ก็ช่วยดูกันหน่อยนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะฮอปที่ช่วยดูกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมีจัดของเล่นแบบพวกจริงๆออกมาแน่นอนไม่ต้องกลัวผมทำแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ประมาณหมดนะฮะก็เอาแบบพวกนี้ไปก่อนนะเป็นงานคลาสสิกเก่าๆมาให้ชมกันก่อนครับเผื่อใครชอบเผื่อใครไม่ชอบอะไรก็ว่าไปนะฮะพอปรับกล้องไปนึงอ่ะนี่จะเป็นทั้งหมดของตัว WCF Master Dark Kabuto นะครับให้ผมดูรอบหนึ่งทีนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เป็นงานที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นสะสมมาสไซเดอร์นะครับก็เริ่มต้นที่งานนี้ก็ได้ครับ UCF นะครับอย่าเพิ่งข้ามไปถึงพวกงาน1ต่อ6ครับเรียกพวกMedicom หรือ Reaction Hero ครับเพราะนั่นอย่าไปเพิ่งไปเอาครับเพราะมันราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ดูแลยากมากครับหรือถ้าอยากให้แบบหลุมขึ้นมาก็จะเป็นพวกงานซอฟต์เลซินเอ้ยเป็นซอฟต์ธรรมดาแบบที่มันขยับแขนขยับเอวได้นะครับผมแล้วขยับหัวได้บางตัวนะครับผมเลือกจะได้แอดวานซ์ขึ้นไปก็จะเป็นงานSHF นะครับผมก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างสวยเลยดีแล้วก็ขยับได้ทุกจุดนะครับแล้วก็รายละเอียดเต็มแปะสวยงามมากนะครับผมก็ตามดูตัวคุณผู้ชมหรือน้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองนะที่อยากจะให้น้องๆหนูๆเก็บของเล่นมาสไซเดอร์นะก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะเริ่มต้นสะสมของเล่นนะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแพงมากครับซื้อตัวถูกๆก่อนก็ได้ครับแล้วเราพอเรามีงบประมาณหรือมีเงินแล้วเนี่ยเราก็ค่อยซื้ออัปเกรดตัวสูงๆที่เราอยากได้คือตัวราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สวยนะครับตัวที่เราอยากได้ก็ซื้อไปเลยถ้าเรามีตังพอนะครับผมนี่จะเป็นข้อคิดของผมละกันนะสำหรับน้องๆหนูที่อยากเริ่มต้นกับของเล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นงาน WCF นะผมก็ใครเริ่มต้นสะสมก็สะสมได้เลยนะครับซึ่งงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่ออกมาเยอะมากครับสำหรับซีรีส์นะ Rider WCF นี่มันไม่ดีแค่ WCF มันมีทั้งวันพีชมีทั้งอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายครับสำหรับงาน WCF นะครับนอกจาก Mask Rider นะครับผมแต่ถ้าอยากใครอยากเฉพาะ Mask Rider ก็ไปซื้อมาสะสมกันได้นะครับผมต้องตามหาหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากครับงานนี้นะบางตัวมันไม่มีขายแล้วนะครับผมอ่ะโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวใหม่ๆจากช่องของผมมันเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เริ่มติดสะสมของเล่นครับน้องๆหนูครับก็เริ่มสะสมที่งานประเภทนี้ก่อนก็ได้เพราะราคาถูกแล้วก็สวยมากนะครับผมโอเคนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ